สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักการปลูกบอนสีแล้วก็ไม้ฟอกอากาศและต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งเนาะก็ได้มีท่านผู้ชมนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเขียนมาถามว่าบอนสีเนี่ยตามกิ่งนะมีพวกมดพวกเพี้ยอะไรเต็มหมดเลยจะทํำยังไงดีนะคะแล้วมันจะทําให้ต้นบอนเราไม่โตเพราะมันเป็นมแมลงปากดูดนะคะวิธีแก้ไขง่ายมากๆเลยวิธีเนี้ย ฟาร์มคุณแม่แป่งทําอยู่เป็นประจําแล้วก็เคยทําคลิปหลายครั้งเรื่อยๆค่ะแต่บางทีอะทำไว้นานแล้วแล้วก็คลิปไม่เด้งขึ้นมาเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่รู้ก็เลยไม่รู้ว่าจะใช้วิธีแบบไหนนะคะวิธีของฟาร์มคุณแม่แป่งง่ายมากๆเลยเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้นะคะคือแป้งนะคะที่โรยตัวหมาค่ะโรยเห็บหมานี่แหละค่ะเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะไปซื้อตามร้านอ่พวกร้าน ขายแป้งหมาหรือว่าร้านคุณหมอที่รักษาหมาก็ได้ค่ะเขามีขายค่ะประมาณ25บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดหาลิงก์เจอแม่ฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะส่วนวิธีการใช้นะคะเพื่อนๆตอนแรกอ,อาจจะยังไม่รู้นะว่าต้นบอนสีเราเป็นอะไรเป็นพวกเพี้ยน,นี้หรือเปล่า แหวกดูได้เลยค่ะเนี่ยแหวกดูตามกิ่งตามก้านแบบเนี้ยแหวกเขาดูว่ามีไหมถ้ามีโรยเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวบอลสีจะเป็นนันตรายฟาร์มคุณแม่เป่งอ่ะมีบอลสีร้อยร้อยชนิดเลยโรยตลอดค่ะโรยบ่อยๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้นนี้มีนะคะมีเพีย้ยแต่ต้นอื่นไม่มีเพื่อนๆต้องโรยต้นอื่นด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะไปโรยต้นเดียวถ้าคุณโรยต้นเนี้ยเดี๋ยวมันก็ มันอาจจะมีเพีย้ยตัวเล็กๆไปเกาะต้นอื่นด้วยก็ได้นะคะต้องโรยหมดทุกต้นนะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในบริเวณเดียวกันหลังจากที่เราโรยไปได้สามวันแล้วใช่ไหมคะเราก็ดูว่าเพีย้ยเขาตายหมดหรือยังถ้าเกิดเขาตายหมดเพื่อนๆเอาต้นบอลเนี่ยเอาออกไปล้างน้ําแบบนี้เลยล้างให้สะอาดเลยนะคะล้างเสร็จแล้วเอาไปปลูกใหม่ค่ะนะไปปลูกใหม่เสร็จแล้วก็เอาแป้งโรยไปอีกทีหนึ่งโรยบางๆก็พอคราวนี้นะโรยแบบเนี้ยนะคะ แล้วเพื่อนๆคะ่ะเพี้ยมันก็จะหายไปนะคะเราทําบ่อยๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวขราวหน้าเนี่ยทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมีอีกวิธีเนาะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มียาชนิดนั้นคะ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อมาก่อนเพราะว่าตอนนี้เราเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพี้ยเรื่องอะไรแบบนี้คะ่ะปัญหาของฟาร์มคุณแม่เป่งตอนนี้คือหญ้าเยอะมากๆเลยเพราะฝนตกทุกวันนะคะ ็ฟาร์มคุณแม่เป๋งขอขอบคุณทุกคนเลยนะที่ติดตามมาโดยตลอดนะคะและก็ดูคลิปเราจนจบแล้วก็ไม่ค้มโฆษณาเรานะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวแล้วก็สงสัยอะค่ะบางคนก็สงสัยว่าฟาร์มคุณแม่เป๋งเนี่ยทำสวนจริงๆไหมนะถ้าเกิดใครอยากจะมาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป๋งยินดีต้อนรับเลยแล้วเกิดใครมีข้อแนะนําหรือว่าอยากจะแนะนําฟาร์มคุณแม่เป๋งว่าให้ทำแบบนี้สิแบบนี้สิต้นบอลถึงจะสวยเนาะก็แนะนําฟาร์มคุณแม่เป๋งมาได้เนาะฟาร์มคุณแม่เป๋งเนี่ยยินดีจะรับคําแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ต้น ไม้สวยๆนะคะในสวนเราค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย